รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดอย่าพักสมองลองเข้ามาดูก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดอยากรู้ว่าที่ตุรกีที่บ้านทำอาชีพอะไรคะอาชีพทำอะไรชีพว่าผมทำเกี่ยวกับสารครับโอ้พ่ออยู่สารอาญาเหรอเปล่าครับสารแข่งค่ายครับนี่มันไปดูตลกม้วนไหนกันมาดีแต่มุกทั้งนั้นเลยอุ้ยอีกคนนึงแฟนคลับเดี๋ยวๆเขาอยากจะพูดอะไรอีกว่าลืมมุกครับเอานี่ๆๆคอนเฟิร์มอยู่คอนเฟิร์มอุ้ยอุ้ยอุ้ยฮัลโหลโอ้เดินเดินร้อยนะครับเรียบร้อยอะไรนะคะเป็นของญี่ปุ่นค่ะอ๋อนี่แฟนคลับญี่ปุ่นของเธอนี่คนที่ซื้อของเล่นให้เธอบ่อยๆใช่ไหมที่อยู่ในห้องเธอเปิดอีอีอีใช่ไหมอาริกาโตอาริเฟนิพองไข่แผ่นฮานิเฟมึงนี่ได้ทุกประเทศเลยชอบคนเป็นไงโอเคตัวประเทศนะมั้ยเขาพูดญี่ปุ่นได้ไหมจะกระดับผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยเป็นญี่ปุ่นใต้อีกแล้วเอาภาษาญี่ปุ่นได้นะคะได้นิดหน่อยขอสักนิดหน่อยผมต้องเดินช้าๆป้าผมคิดยังไม่ออกโตโยต้าฮอนด้าเฮ้ยนิสันลาบุกินทาบคาบูชิโอ้โหญี่ปุ่นล้วนๆเลยอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะใช่ใช่ใช่อยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นชอบกินอะไรแกงกะหรี่เดี๋ยวก่อนนะพวกเรานะพอแยกมาตรงนี้นะค่ะฝั่งนู้นเหมือนสวนสัตว์เลยอันนี้ญี่ปุ่นนะครับผมแล้วอีกคนสุดท้ายนี่ลืมถามที่บ้านเขาทำอะไรเอาเหรอเอาถามสิญี่ปุ่นที่บ้านเขาทำอะไรมีอาชีพไหมพ่อแม่ที่บ้านพวงทำธุรกิจยานยนต์ครับยานยนต์ธุรกิจเกี่ยวกับประดับอะไรนะรถยนต์รถยนต์ยานยนต์ครับผมขายรถเหรอขายพวงมาลัยอยู่พัดพงครับใครจะนัดกับเขาเนี่ยใครไปนัดกับเขาคนนี้เลยค่ะใครไปนัดกับเขาทำไมไม่ให้เขาเข้าใจก่อนนี้แทนที่จะให้ขายสี่แยกไฟแดงเขาเข้าไปขายในพัดพงต้องบอกเขาอุปกรณ์ประดับยนต์ไม่เราต้องเล่นฉีกค่ะเราจะไม่เล่นไม่เหมือนตลกเดิมนั่นน่ะสิฉีกซะพวกกูงงเลยบอกมันจะฉีกเยอะสิสุดท้ายนั่นคนนั้นล่ะหล่อมากวัยยุ่งฟ้อนนี่เห่าหนีเห่าแล้วหนีเห่าหนีเห่าแล้วเดี๋ยวกรรมกรกรรมกรมันจะกัดแล้วเป็นคำทักทายของเขาหนีเห่านี่คืออะไรนี่เฮาก็คือสวัสดีครับเอ้านี่จีนนี่ใช่ว่ามาจากเมืองจริงมาประจำเมืองจริงเหรอใช่เมืองจริงเมืองไม่จริงก็คือไม่ถูกไม่จริงพูดจีนได้ไหมคะพูดได้ครับเราบางเส้นไหนแค่อาคาวะนี่เฮานี่เฮามาใครเฮาก็หนานี่เฮามาสวัสดีมาอ๋อว่าเส้นไหนแค่สาแจ๋วเหรอเฉากล้วยเกาลัดไม่เกาจี้เขาชอบกินแล้วร้องเพลงจีนได้ไหมคะได้นิดหน่อยครับเขาร้องเพลงจีนได้ด้วยโชว์สักหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นคนจีนมาหากินอยู่ในเมืองไทยมาเมียน่าจะร้องแล้วบ้านเราชื่ออะไรคะที่บ้านทำเกี่ยวกับจิวเวลรี่ครับจิวเวลรี่ขายเพชรขายพลอยทับทิมกรอบครับธุรกิจใหญ่เลยใช่ไหมคะอ๋อใหญ่เลยครับลูกประมาณนี้ครับว้าวโอ้โหนี่ไข่แมวอ่ะนะลูกใหญ่มากเลยคุณแฟนคลับพวกเราค่ะขอบคุณมากเลยนะแฟนๆทุกๆท่านเลยวันนี้เดี๋ยวให้พวกน้องๆได้โชว์ผลงานเพลงกันได้มีความสุขสนุกสนานใช่เดี๋ยวจะโชว์คอนเสิร์ตด้วยนะอ่ะพวกเราเปิดคอนเสิร์ตเดี๋ยวยังไม่ได้อยู่กับแม่คอนเสิร์ตยังไม่เลิกเลยเนี่ยปล่อยเด็กเข้ามาได้ยังไงอ่ะปล่อยบ้าเลยก็ไอ้นี่สิไอ้เด็กคนนี้เลยใช้ฉันเป็นเด็กแบงค์แล้วมันก็วิ่งออกมา2คนนี่ทำให้วุ่นวายไปหมดเลยยังไงเนี่ยแม่คุณโทนี่ผมว่าคุณต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะเอางี้ดีกว่าต้องตัดสินใจทำอะไรสักอย่างแล้วกับไอ้พวกคอนเสิร์ตพวกนี้ฉันปวดหัวไปหมดแล้วฉันจะตัดสินใจสักอย่างนึงคือประกาศเลยฉันจะหาศิลปินรุ่นใหม่กลุ่มใหม่มาแทนกลุ่มนี้พูดใส่ไมค์ประกาศให้คนได้รู้ไปเลยในฐานะถูกแล้วฉันอาจารย์สอนเทพสอนทองขับรถสองแถวสองแอวมา
านาตีสี่จะเจอเขาประจำเลยไม่ได้มาขายยานารายทองแปดแปดฉันโทนี่เจ้าของค่ายเพลงได้และได้ตังค์ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ได้บทถ้ากดตังค์เออก็รู้นะก็ลองภูมิพวกเธอดูว่ายังจำบริษัทได้อยู่หรือเปล่าจำได้สิหากินมาตั้ง30ปีแล้วก็จะหาคนที่มีความสามารถมันเป็นศิลปินกลุ่มใหม่ในค่ายของฉันเอามาแทนเออร์เลอร์เกิลแต่ทีมพวกนี้แหละไม่ได้เยอะเลยไม่ได้นะคะฉะนั้นตอนนี้เราเริ่มออดิโอก็ได้เลยไอออดิชั่นออดิชั่นพรุ่งนี้เราจะออดิชั่นกันได้เลยได้ยินกันแล้วนะครับทุกคนไม่ได้ลูกเราเอาเงินที่ไหนไปซื้อของอ่ะไม่กินเขามีออดิโอโอวันติงออดิโอออดิชั่นถูกแล้วโอ้ยมาเจอกันที่นี่มาออดิชั่นกันโอเค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 เนาะคอนเสิร์ตรับตลกคณะใหม่มาเลยนี่5คนนั้นทำไมยังไม่มาเนี่ยนี่ทำแบบนี้เหมือนก็ไม่เห็นหัวฉันเลยนะเนี่ยอุ้ยตายแล้วนี่คุณโทนี่เป็นกระสือเหรอถอดหัวได้ถึงไม่เห็นหัวหรือว่าจะเป็นผีหัวขาดคะเนี่ยแกสิผีหัวขาดนะไอ้แฟรงเกนสไตน์แฟรงเกนที่ไหนคะที่แฟรงเฟิร์ตค่ะไอ้แฟรงเฟิร์ตนั่นแหละสิทางแฟรงเฟิร์ตแกพูดจาอะไรระวังปากหน่อยนะฮะนี่หัวคุณโทนี่นะเขาก็ตั้งโดตั้งเดอยู่นี่แล้วหัวเขาจะไปถอดไว้ตรงไหนมึงหนักเยอะไปแล้วนะหนักไปอําหนักไปแล้วอําหนักไปแล้วไม่มึงอ่ะหนักไปหัวเจ้านายเลยเย็นๆนะคุณวิสิทธิ์วงหน้าเราจะบ้าเลยอาจารย์มาแล้วครับนี่ไม่ให้เกียรติใครว่าไม่ให้เกียรติล่ะคะนี่ให้เกียรติจนจะเกลียดแล้วค่ะนี่เอ็งมาเกียรติฉันทำไมเนี่ยก็เกลียดสิเพราะว่าคุณน่ะจะหานักร้องใหม่มาแทนที่พวกเราใช่ไหมนี่ไปไปไปไกลไปไกลเดี๋ยวจะมาเป็นลมล้มทับฉันจะลำบากไปจะเลิกกับเจมสักทีครับใช่ค่ะอย่าเสียเวลานะคะเจมต้องรีบไปทำเอ้ยโบต้องรีบไปทำอย่างอื่นนะคะพวกฉันเนี่ยมารอแกตั้งนานแล้วนะแกเนี่ยมาสายแล้วแกยังมาเร่งพวกฉันอีกเหรอเออทำไมไม่มีนาฬิกาหรือไงถึงได้มาสายขนาดนี้นาฬิกาฉันมีแต่นาฬิกาฉันเดินไม่ตรงอ่ะเดินยังไงเดินไม่ตรงเดินเป็นวงกลมเวลามาเล่นมุกอีกอะแต่นาฬิกาของฉันก็เปรี้ยวนะเปรี้ยวยังไงล่ะก็เพราะข้างในมันมีเม็ดมะยมนาฬิกาของฉันน่ะตำรวจชอบใช้ชอบยังไงอะมันมีสายสายมันติดเลยถ้าเสื้อผ้าขาดอะก็ใช้เย็บได้นะเย็บยังไงอะมันมีเข็มเอาล่ะนี่ฉันว่าพอเถอะนะก่อนที่มันจะหุงข้าวกันได้หุงข้าวทำไมอ่ะเพราะนาฬิกามันมีถ่านจะบ้าไม่มีแล้วก็ใช้ไขลานนี่ไงก็เล่นซะอย่างนี้ไงนี่อ่ะอยากรู้ว่าหาแค่ไหนต้องดูก่อนตายอยากรู้ว่าหาแค่ไหนต้องดูก่อนตายนี่เอาหงเอาหาอะไรกันนักหนาประชุมไม่ได้ทำไมล่ะฮะโจอี้ต้องรอมดกับโฟก่อนโอ้ยถามมากเลยไม่ตามกันมาคะเนี่ยเอานั่นไงมากันแล้วโอ้ช้าจริงจริงไม่อยากลูกเอาเต้ามาแย่ขอโทษด้วยนะคะโทษนะคะเอาเดี๋ยวทาราหาที่นั่งก่อนลูกโอ้ยไอ้หนูอะไรอ่ะไปนั่งตรงโน้นโอ้โหออกไปหนูโอ้ยโอ้ยออกไปเลิกโอ้ยหนูแล้วตัวยังควายมานี่มาไอ้หนูมานั่งนี่หนูสวัสดีครับนี่ลาจำลาทำไมไม่พาพี่ไปด้วยอ่ะมาเลยมาโอ้วินวินโอ้ยงูไปบอกไปไหว้บอกด้วยเดี๋ยวก่อนงูสิงเข้าที่ถามหน่อยตอนศึกไม่ได้ให้เจ้าอาวาสศึกเหรอถึงได้เป็นแบบนี้เดียวเองนะสองคนสึกกับต้นโพเอาละเอาละหัวเดียวเองแล้วทำไมถึงมาช้ากันนักล่ะฮะยังไงยังไงพูดมาสิขอโทษจริงๆนะคะน้ำมดยังไงน้ำมดเอาจริงแล้วว่าหนูอ่ะ
รีบที่สุดเลยนะครับเสี่ยเสี่ยรู้ไหมครับกว่าหนูจะออกจากบ้านได้อะยังไงหนูต้องทำหลายอย่างต้องทำกับข้าวให้ลูกเสี่ยแม่บ้านก็บอกน้ำตาตื้นก็กลับบ้านไปค่ะแล้วมันช่วงล็อกดาวน์เขาก็ไม่ได้กลับมาเลยหนูไปบ้านแม่บ้านน่ะแม่บ้านเขาเลยกลับใช่อะไรนะช่วยแม่สองช่วยแม่สองแล้วหนูกว่าจะได้ออกมาทำทุกอย่างกว่าจะได้ออกจากบ้านก็8โมงแล้วพ่อใช่เสียมันต้อง8โมงอยู่แล้วอ่ะก็ตอน7โมงนะฉันยังเห็นเธอไลฟ์สดขายเสื้อจีๆอยู่เลยใช่ช่วงนั้นนะขายดีลูกค้าเยอะท่านไงยอมรับไอ้แห่นี่มันอะไรเออแห่นี่คือตกใจค่ะเคลิ้มเคลิ้มคือหนูทำหลายอย่างค่ะทำผิดทำหลายอย่างค่ะเสียทำคนเดียวทั้งนั้นเลยนะคะทำอะไรบ้างทานทำกับข้าวอะไรแบบนี้ค่ะคือเคยไปซื้อแบบว่าอาหารสำเร็จรูปมาให้ลูกกินมันแพ้ค่ะหน้าย่นแพ้อย่าแพ้ไม่มีเลยค่ะอะไรเหมือนภาพเอ็กซเรย์แล้วเห็นสมองล้วนๆเลยอ่ะขอโทษจริงๆค่ะเสียหน้าสงสารหน้าสงสารพี่เสียขาถ้าจะปลอบใจกันขนาดนี้พามันไปจดทะเบียนสมรสเลยดีกว่าไหมคะก็สงสารเขาหน้าแม่ทำผิดนิดหน่อยก็ใช้เสียงเล็กเสียงน้อยใส่ความเขาใส่แล้วแกน่ะทำไมถึงมาสายน้องโฟพูดมาสิไม่อยากจะพูดเลยค่ะเสียยังไงยังไงพูดมาเลยมาใกล้ๆโทรโทรนี่เสียโทนี่ค่ะคือมันเป็นอย่างนี้ค่ะเสียจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไม่อยากจะมาสายเลยนะคะเดี๋ยวทำอะไรอ่ะไอ้บอยมากูก็ไม่เว้นนะไม่ดีนะผัวมาดูอยู่เสียค่ะคือกว่าจะออกจากบ้านได้เนี่ยค่ะต้องแต่งหน้าแต่งหน้าใช้เวลาตั้ง3ชั่วโมงนะคะโอ้แต่งหน้าอะไรตั้ง3ชั่วโมงไอ้แต่งหน้าเรา3นาทีแต่งหน้าลูกเนี่ย3ชั่วโมงค่ะแต่งให้น่ากลัวลูกสาวไป3ชั่วโมงได้แค่นี้เหรอเอาละวันนี้นะจะมาบอกว่าอะไรคะเสียซุปเปอร์อะไรก็ซุปเปอร์โอเวอร์เกินซุปเปอร์ซุปเปอร์เออเลอร์เกินจ้าถึงเวลาจะต้องยุบตัวเองแล้วเพราะว่างานเลี้ยงมันก็ต้องมีวันเลิกลากันนี่จะยุบจริงเหรอมันก็ใช่นะสิทำไมต้องรีบยุบด้วยล่ะรีบเหรอใช้คำว่ารีบยุบเหรอเธออยู่วงการนี้มาเป็นเวลา300กว่าปีกันแล้ว30ปีแล้วถึงเวลา30ปีแค่นั้นเองใช่โอ้โหมันนานตรงไหนฉันเพิ่งเข้ามาอยู่ที่บริษัทเพิ่งจะเป็นนักร้องเมื่อตอนอายุ45เองใช่ตอนนี้เธอก็75แล้วสิคนอื่นเขาปลดเกษียณแค่60นี่เลยมาตั้ง15ปีแล้วแต่ยังไงก็ยุบวงเราไม่ได้นะคะทำไมจะยุบไม่ได้วงอื่นเขาอยู่กัน10ปีแต่เขาแยกย้ายกันแล้วเอ๊ะทำไมจะแยกไม่ได้ล่ะวงเธอต้องยุบยุบไม่ได้ค่ะขนาดวงเวียนใหญ่ตั้งร้อยปีไม่เห็นเขายุบเลยค่ะดูสิโดนเขาแล้วนี่ยุบวงเวียนใหญ่ไปแล้วฝั่งทนเขาจะอยู่ยังไงระยะนี่นอกจากจะไม่ยุบวงก็จะเป็นชาวเกาะกันอีกเฮ้ยเดี๋ยวพูดดีๆเกาะอะไรคะก็เกาะบริษัทกินมาตั้งนานแล้วไงสมัยก่อนฉันไม่เถียงเลยนะที่เข้ามาใหม่ๆแฟนคลับของเธอมีทั่วประเทศอย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยมีกันทั่วโลกประมาณ 1,000 กว่าล้านคนปัจจุบันนี้จัดคอนเสิร์ตขึ้นมานี่มาดูซื้อตั๋วยังไม่ถึง15คนเลยจะทนร้องกันไปอยู่ทำไมเข้าใจค่ะก็แรกๆแฟนคลับเยอะอีตัวกลางนี่ชอบชวนแฟนคลับเล่นแชร์แล้วมันก็หนีแชร์ค่ะเธอไม่ต้องมาพูดโทษคนนู้นโทษคนนี้หรอกพวกเธอเนี่ยมีกันตั้ง5คนควรจะรักและสามัคคีกันไว้และอีกอย่างนึงฉันจะบอกให้นางเจนนี่ก็ขยันเป็นลมเป็นแรงเหลือเกินทำไมขยันเป็นลมเหลือเกินอะไรจ๊ะนี่คนขยันก็ผิดด้วยเหรอโธ่แล้วดูสิแล้วเป็นอยู่คนเดียวอ่ะทำให้เป็นภาระคนอื่นเขาเอางี้ละกันนะงั้นเอายังไงจะขอโทษแทนเพื่อนต่อไปนี้มึงไม่ต้องเป็นแล้วเดี๋ยวเที่ยวหน้าฉันเป็นเองค่ะอยากรู้ว่าแค่ไหนต้องดูก่อนไปไปเลยยุบยังไงยุบไปฉันก็ขาดรายได้นะสิเอ๊ะฉันจะบอกให้นะอะไรคะถ้าเกิดยุบวงไปเธอกลัวว่าจะไม่มีเงินใช่ไหมใช่ถ้าหล่อนอยากได้เงินนะหล่อนก็เอาบ้านไปแลกเงินสิเพราะหล่อนมีทั้งบ้านทั้งคอนโดฟังไว้ที่ปอดจำนองไม่ใช่เหรอเอ๊ะพูดจาน่าสนใจอะไรคะคือบ้านแลกเงินเออนั่นน่ะสิคะคืออะไรไปนั่งไอ้เจ้าที่ไปนั่งเจ้าที่เลยไปร่วมขาไปเลยเดี๋ยวฉันไม่บอกนะอยากรู้อยากรู้ฟังใจกันฟัง
ฟังรายละเอียดให้ชัดเจนเธอไม่รู้เหรอว่าเดี๋ยวนี้ธนาคารออมสินเขาออกสินเชื่อที่สามารถใช้ที่อยู่อาศัยมาแลกเป็นเงินกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินใช่เพราะว่าช่วงนี้ใครๆก็ได้รับผลกระทบจากโควิด19ทั้งนั้นเลยค่ะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินเขามีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินกู้ไปใช้อุปโภคบริโภคหรือเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะคะใช่นี่แล้ววงเงินกู้สูงสุดนะ10ล้านบาทเลยนะแล้วผ่อนนานสูงสุด25ปีถ้าอยากรู้รายละเอียดมากกว่านี้นะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินได้เลยใช่อุ้ยนี่นี่เจนแกไปเลยแกเอาบ้านแกไปเข้าธนาคารนะเอาไปแลกเงินออกมาแล้วเงินมาให้ฉันเดี๋ยวตบเท่าร้อยยอดบนไปหน้าอีกนี่บ้านแกก็มีจะเอาบ้านฉันไปแลกทำไมล่ะใครบอกมึงว่ากูมีบ้านอ้าวมึงไม่มีบ้านเหรอมีที่ไหนแล้วกูอยู่บ้านเช่ามึงทำไมไม่บอกว่ามึงไม่มีบ้านกูจะได้รังเกียจมึงตั้งแต่ต้นศิลปินดูอ้อค่ะนี่ค่ะศิลปินคนใหม่เขาเป็นคนร้องส่วนฉันเป็นคนเต้นค่ะเดี๋ยวเนี่ยเหรอขอโทษที่เข้ามาเป็นมันจริงของกระน้องของแกงมันน้องมันแดงมาปรองกองแบ่งงอแงงงอแงงในชีวิตเธอซาวเขาเช็คซาวก่อนเช็คนโมนโมนโมทองนโมโตโอเคครับเอาเพลงมึงให้รอดก่อนนะเพลงกูไม่ต้องกรมศาสนาก็ตามตัวกูอยู่